วรชัยซัดคนปั่นกระแสโจมตีณัฐวุฒิที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหวังดิสเครดิตรัฐบาลการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 14:42 น.วรชัยซัดคนปั่นกระแสโจมตีณัฐวุฒินั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหวังดิสเครดิตรัฐบาลเผื่อฟลุกผสมโรงพวกปลุกม็อบชี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดแบบเดียวกันมาแล้วสมัยไทยรักไทยแนะสู้ตามกติกาดีกว่าเมื่อวันที่12ตุลาคมนายวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยและอดีตแกนนำนปช.กล่าวถึงกรณีนายณัฐวุฒิสายเกื้ออดีตแกนนำนปช.ตัดสินใจรับตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนว่าตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนั้นแม้ผู้แต่งตั้งจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจากรัฐและไม่มีอำนาจสั่งการข้าราชการตามกฎหมายการรับตำแหน่งนี้จึงเป็นการเสียสละมาทำงานมากกว่าที่จะตีความว่าเป็นการเข้ามามีอำนาจใดๆดังนั้นพวกที่ออกมาโจมตีนายณัฐวุฒิและนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้พยายามจะไม่พูดถึงรายละเอียดของตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่ได้ไม่มีอำนาจรัฐและไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่พยายามบิดเบือนประเด็นให้ดูเหมือนว่าเป็นการเข้ามารับตำแหน่งราชการในรัฐบาลตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามพยายามทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเพื่อบิดเบือนใส่ร้ายทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การดิสเครดิตรัฐบาลให้มากที่สุดเพื่อฟลุกไปผสมโรงกับพวกพยายามปลุกม็อบโค่นล้มรัฐบาลได้การกระทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนก็โดนใส่ร้ายป้ายสีทางการเมืองลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วทั้งนั้นนายวรชัยกล่าวต่อว่านายณัฐวุฒิเป็นนักประชาธิปไตยและเป็นนักสู้มีจุดยืนประชาธิปไตยที่ไม่เปลี่ยนแปลงการเข้ามาทำงานร่วมกับรัฐบาลนี้ก็เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและประเด็นสำคัญที่จะเป็นพัฒนาประชาธิปไตยอีกทั้งรัฐบาลปัจจุบันก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนางสาวแพทองธารขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นการเลือกจากสมาชิกรัฐสภาเป็นการเข้ามาตามระบบอย่างถูกต้องเมื่อได้คนมีฝีมืออย่างนายณัฐวุฒิมาคอยให้คำปรึกษาด้านต่างๆเชื่อได้ว่าจะทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นวันนี้รัฐบาลกำลังทำงานเพื่อประชาชนหากมีอะไรไม่ชอบมาพากลก็มีฝ่ายค้านสามารถตรวจสอบได้ตามระบบรัฐสภาสู้กันตามกติกาได้อยู่แล้วดังนั้นควรลดความพยายามในการสร้างปัญหาเพื่อชักนำไปสู่การเมืองนอกระบบเหมือนในอดีตอีกนายวรชัยกล่าวหนึ่งล้านเล็กถอนแค้นซิลแชมป์เฉพาะการราชดำเนินกับปิตันแขวนนวมทันทีกีฬาวันที่12ตุลาคม2567 23:22 น.หนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนถอนแค้นกับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่คว้าแชมป์เฉพาะการเวทีราชดำเนินรุ่นเวลเตอร์เวทไปครองที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนการชกกับปิตันคม1ล้านเล็กอยู่พอสมควร
โดย3ครั้งที่พบกันกับปิตันชนะ2เสมอ1แต่ไฟนี้1ล้านเหล็กออกมาสุขุมกว่าเคยเตะเน้นๆและมีบวกหมัดขวาเข้าหน้ากับปิตันเช่นเดียวกับยก2และ3ที่1ล้านเล็กยังทรงดีกว่ายก4กับปิตันไม่มีอะไรจะเสียเดินหน้าประเคนหมัดชุดเข้าจน1ล้านเล็กมียุบมีย่อแต่เอาตัวรอดไปได้กับปิตันเก็บยกนี้ไปได้คะแนนเป็นกับปิตันไล่มาติดๆต้องเดินหน้าน็อกสถานเดียวหากพลิกชนะแต่ยกสุดท้าย1ล้านเล็กใช้การกอดป้องกันตัวและเอาชนะคะแนนไปในที่สุดถอนแค้นจากกับปิตันได้สำเร็จได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทบวกเงินรางวัลพิเศษอีก 250,000 บาทพร้อมการันตีกันไปเลยว่าผู้ชนะจะได้สิทธิในการชิงบัลลังก์ของพิกัดนี้กับตะเภาแก้วสิงห์มาวินต่อไปหลังจากการชกกับปิตันประกาศอำลาสังเวียนอย่างเป็นทางการตามที่ลั่นวาจาเอาไว้ว่าหากพ่ายไฟนี้จะแขวนนวมทันทีธนากรขอทุกฝ่ายเพลาเล่นการเมืองแนะร่วมมือแก้วิกฤตบรรเทาประชาชนเดือดร้อนการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 11นาฬิกา54นาทีธนากรขอทุกฝ่ายเพลาเล่นการเมืองแนะร่วมมือแก้วิกฤตน้ำท่วมบรรเทาประชาชนเดือดร้อนแนะหากพบข้อบกพร่องจริงยึดตามกระบวนการกฎหมายเมื่อวันที่12ตุลาคมนายธนากรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าขณะนี้ทั้งเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายยังไม่พ้นวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่บางพื้นที่น้ำลดแล้วแต่ก็ยังมีโคลนเกาะแน่นซึ่งรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมสรรพกำลังพร้อมอุปกรณ์ลงไปช่วยอย่างเต็มที่โดยทุกคนต่างทำงานอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอาทิพลเอกกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.ส่วนหน้าได้ลงไปปักหลักติดตามและแก้ไขสถานการณ์ถึงหน้างานในจังหวัดเชียงรายที่สถานการณ์ยังหนักอยู่ขณะที่ฝ่ายค้านยังมีบางพรรคการเมืองที่จ้องจะใช้การไม่ได้มาตอบกระทู้ถามสดในสภาเป็นประเด็นโจมตีรัฐบาลตรงนี้ตนมองว่าไม่เหมาะสมขอให้ทุกฝ่ายลดวาทกรรมหรือเพลาการเล่นเกมการเมืองลงบ้างในสถานการณ์ที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยก่อนจะดีกว่าเมื่อถามว่ามองความเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเป้าหมายไปถึงการยุบพรรคเพื่อไทยและบางคนมองว่าอาจเป็นตัวเร่งให้มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนั้นนายธนากรกล่าวว่าหากประเด็นใดเข้าข่ายผิดหรือขัดต่อข้อกฎหมายจริงๆก็เป็นดุลพินิจของศาลที่จะวินิจฉัยตนไม่ก้าวล่วงแต่เชื่อมั่นว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยึดตามกระบวนการกฎหมายอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้ยังมีประเด็นดราม่าจับผิดนายกรัฐมนตรีเรื่องการใช้ iPad การแต่งกายต่างๆนานาตนมองว่าสังคมควรต้องประเด็นหลักเรื่องการทำงานการแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงนโยบายทั้งหมดที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไว้รัฐบาลสามารถเดินหน้าทำตามที่ได้แถลงไว้ได้หรือไม่มากกว่าส่วนตัวมองว่าควรให้โอกาสและให้เวลานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ทำงานพิสูจน์ฝีมือให้ประชาชนเห็น
ว่าได้ทำตามที่หาเสียงและได้แถลงต่อรัฐสภาไว้แล้วทำได้จริงหรือไม่หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องก็ต้องรับผิดชอบตามกระบวนการซึ่งทุกฝ่ายก็ควรให้กำลังใจและให้โอกาสไม่ใช่มัวแต่จ้องจับผิดและสร้างประเด็นดราม่าโจมตีกันไปมาควรใช้โอกาสที่มีสถานการณ์วิกฤตร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนให้สามารถก้าวพ้นความทุกข์ยากเดือดร้อนในช่วงนี้ไปให้ได้นายธนกรกล่าว